ม่อยู่ที่จุดแรงไททันเมกะแคปพลัสใหม่เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปอกเปลือกข่าวแล้วนะคะเราปอกเปลือกมาถึงการทำงานลงลึกถึงวิธีการทำงานแนวคิดแล้วก็การทำงานจริงๆของกรรมาธิการปรองดองมาแล้วสุดท้ายจะมาดูว่าตกลงและถ้าผลเสร็จมันจะนำไปสู่การขยายผลที่เป็นรูปธรรมเกิดมรรคเกิดผลได้มากน้อยแค่ไหนยังไงคะคือผลการศึกษาของกรรมาธิการนะคะคุณชยาออกมาแล้วไงต่อคะมันจะเป็นยังไงคะหลังจาก120วันอย่างน้อยข้อเสนอที่เป็นบทสรุปของการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแผนแม่บทของการแก้ไขปัญหาของสังคมที่จะมีทุกมิติทั้งเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากผลของการศึกษาออกมาแล้วเนี่ยอันไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของกลไกที่รัฐจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับเป็นให้เป็นไปตามผลของการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเป็นเรื่องของฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมทั้งหมดผลของการศึกษาเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของภาระของรัฐบาลอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องขององค์กรที่มีอยู่ในประเทศนี้นะครับกลไกที่มีอยู่ในประเทศนี้เช่นสื่อมวลชนองค์กรอิสระตลอดจนองค์คาพยพในสังคมแม้กระทั่งระบบราชการเองซึ่งบทสรุปตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับผลของการศึกษาเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนแผนแม่แบบของการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ที่เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศนะครับผมคิดว่าผมยังมีความหวังว่าจะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ที่ผลการศึกษาเนี่ยจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนเมษานะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่สังคมจะต้องจับตามองก็ยังฝากคุณเมย์ว่าผมว่าสื่อเนี่ยมีส่วนอย่างมาก ในการที่จะ เป็นแรงกระตุ้นให้องค์คาพยพในสังคมเนี่ยนะฮะว่าฝ่ายรัฐสภาฝ่ายรัฐบาลฝ่ายองค์กรอิสระฝ่ายสื่อมวลชน ตลอดจนกลไกของรัฐเนี่ยได้ดำเนินการไปตามข้อเสนอที่สถาบันพระปกเกล้าได้นำเสนอต่อสภาหรือเปล่าค่ะนะครับแต่มันต้องมีคนถือธงนำไหมคะคือถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นแค่ผลการศึกษาเข้าไปอยู่ในสภาแล้วไม่มีใครผลักต่อเนี่ยมันยากคือหนึ่งนะครับทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลซีกของฝ่ายรัฐบาลนะครับและฝ่ายค้านจะต้องมีความจริงใจจะต้องเอาหัวใจเข้ามาจะต้องละผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวกของตนอันนี้แหละค่ะยากที่สุดมันจะเกิดก็อันนี้ไงผมเลยบอกว่า ต้องเอาความจริงใจและอย่าไปคลางแคลงใจกันถ้าเห็นผลข้อสรุปของคณะกรรมการเห็นว่าดีเห็นว่ามันเป็นไปได้เห็นว่ามันเป็นรถแมพของประเทศที่จะเดินไปสู่ข้างหน้าขอเอาหัวใจมาทำงานถึงจะเดินไปได้หลังจากที่เอาความจริงใจเอาหัวใจมารวมกันเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เจ้าของอำนาจที่แท้จริงก็คือประชาชนทั้งประเทศรอคอยคำตอบอยู่ก็คือการขับเคลื่อนการผลักดันทุกองคาพยพตามที่ท่านชยาได้พูดโดยเฉพาะสื่อเนี่ยเป็นแรงกระตุ้นที่ดีที่สุดขอฝากความหวังไว้กับสื่อแต่ว่าสื่อเป็นแรงกระตุ้นมันต้องมีคนถือธงนำนะคะรัฐบาลต้องเป็นการผลักต่อไหมคะหรือยังไงแน่นอนครับในฐานะแน่นอนครับเพราะว่ากลไกที่เป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเองเนี่ยจะต้องแสดงความจริงใจในการที่จะนำไปสู่ของการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นสื่อมีหน้าที่กระตุ้นรัฐบาลอย่างน้อยรัฐบาลเองเนี่ยก็จะมีเครื่องมือในการที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาเพราะว่าเครื่องมือที่รัฐบาลจะเอาไปแก้นี่ก็คือเครื่องมือที่จากผลของการศึกษาอาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายการปรับปรุงกฎหมายก็เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติกลไกของสภาจะเป็นคนขับเคลื่อนต่อไปครับค่ะคุณเมย์ครับถ้าครั้งนี้ที่ประชาชนให้โอกาสพวกเรามาในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยเนี่ยนะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนหรือผลักดันให้ประเทศข้ามพ้นจากหลุมของความขัดแย้งหลุมของความแตกแยกและรากเหง้าของปัญหาผมว่าสังคมไม่ให้โอกาสพวกเราอีกแล้วครับพวกเราคิดว่าครั้งนี้เราจะทุ่มเทสติปัญญาทุ่มเทสรรพกำลังและแสวงหาอย่างเต็มที่เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะอาจารย์ขาในฐานะที่อาจารย์ศึกษาเรื่องนี้มาด้วยจะต้องดูโมเดลแบบจำลองต่างๆในการแก้ปัญหาอาจารย์สมมติเรามองในแง่ดีว่าผลที่ศึกษาออกมาแล้วสามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อนาคตภาพมันจะเป็นยังไงบ้างคะถ้าเอาเรื่องนี้ไปคืออย่างนี้คือประการแรกเนี่ยคอปอตอนนี้ที่เขาทำนะเขาพยายามที่จะสื่อไปต่างประเทศด้วยว่าต่างประเทศเนี่ยจะได้รับรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วปัญหาขัดแย้งเนี่ยคนไทยสามารถแก้ปัญหากันเองได้อันนี้เขาพยายามจะทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นเพราะนั้นเขาจึงพยายาม
ทียบเคียงกับต่างประเทศด้วยว่าต่างประเทศทำไงแล้วก็เชิญต่างประเทศมาด้วยเช่นเดียวกันกับสถาบันพระปกเกล้าก็จะทำในลักษณะเดียวกันตรงนี้นะครับอันนี้ประการหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ผมมองเห็นว่าเมื่อข้อเสนอได้เสนอไปแล้วแล้วชุดข้อเสนอเนี่ยจะสามารถที่จะแก้ปัญหาของประเทศชาติได้เนี่ยผมคิดว่าชุดนี้ทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันนะที่จริงไม่ใช่สองฝ่ายอาจจะมีหลายฝ่ายเนี่ยผมว่าต้องมองให้ไกลตัวมองให้ไกลตัวหมายความว่าประชาชนได้ประเทศชาติได้นะงานนี้นะตัวเองอาจจะเสียบ้างก็ต้องยินยอมนะเพื่อตรงนี้นะอันนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็อีกอันนึงผมอยากให้เกิดก็คือว่าอย่างเช่นคอปอเขาเสนออะไรปุ๊บทางฝ่ายของรัฐบาลนี่มีปอคออปอครับตรวจสอบว่าอะไรได้ทำหรือยังอะไรยังไม่ทำติดขัดเรื่องอะไรแล้วก็รายงานให้ประชาชนได้รับทราบถ้าเผื่อทางมีคณะอะไรขึ้นมาตั้งขึ้นมาแล้วติดตามเรื่องที่เสนอแล้วเนี่ยดูซิว่าใครทำอะไรแล้วขอให้ทำแบบนี้นี่คือทำเป็นแบบทางการส่วนไม่เป็นทางการเนี่ยต้องวานมือสื่อละสื่อสามารถทำได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบเชิงบวกก็คือได้รายงานสิ่งต่างๆที่ทำไปแล้วสำเร็จแล้วให้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยได้รู้รับทราบให้ประชาคมโลกได้รับรู้รับทราบอะไรที่ยังไม่ยอมทำเนี่ยสื่อก็พยายามขุดคุยออกมาว่าทำไมไม่ทำเรื่องนี้แต่ขอพี่น้องว่าสื่ออย่ามีความลำเอียงอย่ามีอคติทำอย่างตรงไปตรงมามองให้ไกลเช่นเดียวกันเพื่อชาติเพื่อประเด็นเพื่อประชาชนเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้จบแน่เลยครับค่ะอาจารย์ดิฉันถามเพิ่มเติมต่อไปนิดนึงแล้วกันนะคะที่ผ่านมาพยายามที่จะสร้างความปรองดองกันเยอะมีคณะกรรมการหลายชุดมีแนวคิดหลายแนวคิดอย่างที่ว่าแต่ทำไมไม่สำเร็จสักทีเพราะอะไรและคราวนี้ถ้าทำไม่สำเร็จจะต้องยังไงอาจารย์คือจุดอ่อนของคนไทยเนี่ยคิดเก่งวางแผนเก่งแต่ปฏิบัติไม่เก่งก็คือว่าบางทีคิดเสร็จวางแผนเสร็จปฏิบัติไปเอาเรื่องอื่นมาปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติตามที่เรื่องที่เสนอไว้ค่ะเพราะนั้นครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกๆได้มั้งก็อย่างที่ผมได้เคยมาคุยรายการนึงบอกว่าเราไม่เคยหาความจริงได้เลยนะตั้งแต่ตุลา16มานะจนกระทั่งถึงวันนี้ไม่เคยหาความจริงได้สักกรณีเดียววันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะเริ่มหาความจริงได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรความขัดแย้งมันมาจากอะไรรากเหง้าปัญหามันมาจากอะไรเราจะได้ความจริงครั้งนี้ผมเชื่อแน่ว่าเราจะได้ความจริงด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของหลายฝ่ายที่ช่วยกันแล้วเราจะพบทางออกของเราว่าแล้วสุดท้ายเราควรจะปรับโครงสร้างอะไรปรับกฎหมายอะไรปรับเรื่องคนยังไงบ้างแล้วเราก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็มีคนมองนะคะว่าสาเหตุหลักความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเนี่ยอาจจะมาจากตัวนักการเมืองนักการเมืองพูดแบบนี้เองด้วยเอาแค่ตัวนักการเมืองเองเอาแค่ในพรรคของท่านเองเนี่ยจะทำยังไงให้มันลงไปสู่การปฏิบัติได้ขยายผลจากกรรมาธิการที่บอกว่าดีคุยกันดีอยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ถือว่าเป็นความขัดแย้งแต่ว่าความหลากหลายทางความคิดต่างหากผมถือว่ามันเป็นความงดงามในระบบประชาธิปไตยที่จะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขบนความหลากหลายบนความเห็นต่างแต่ว่าเคารพในกฎในเกณฑ์ของกติกาของบ้านเมืองนี่ผมว่าถือว่ามันเป็นความงดงามนะแต่ว่าทุกฝ่ายจะต้องเคารพจริงๆนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่สมประโยชน์ของตนเองไม่เอาด้วยก็เห็นอย่างนี้ทั้งนั้นคือความจริงก็ไม่จบความจริงแล้วในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยความเห็นที่ต่างกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ความเห็นต่างมันจะมีบทสรุปของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วกลไกของพรรคการเมืองเองก็มีกติกามีกฎระเบียบในการที่จะหาจุดจบของแต่ละเรื่องบนความเห็นที่ต่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องสมประโยชน์หรือเปล่าคะพรรคการเมืองจะคุยกันได้เนี่ยผมไม่มองอย่างนี้ว่าอย่าไปมองอย่างนั้นฮะไปมองงั้นเหมือนกับมีอคติกับฝ่ายการเมืองนักการเมืองเองก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าวันนี้เนี่ยเราต้องถูกตรวจสอบด้วยนะครับในอดีตนี่อาจจะมีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองเนี่ยที่คิดแต่เรื่องผลประโยชน์ของตัวเองผลประโยชน์ของพรรคตัวเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วนักการเมืองเองก็ต้องระวังพรรคการเมืองก็ต้องระวังแม้แต่รัฐบาลเองที่บอกว่าตัวเองมีเสียงข้างมากในสภาเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะใช้กลไกของกลไกทางรัฐสภาของเสียงข้างมากเนี่ยจะไปทำอะไรก็ได้ที่ตามใจเนี่ยผมคิดว่าเรามีบทเรียนมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นผมจะชี้ให้เห็นอันหนึ่งนะแต่ก่อนการเมืองเราเนี่ยนโยบายนี่ไม่ได้สำคัญเลยนะแต่มายุคหลังๆเนี่ยช่วงหลังๆเลือกตั้งพรรคสำคัญไม่ขายนโยบายนะไม่มีทางขายพรรคได้เพราะนั้นแล้วขายนโยบายแล้วไม่ทำตามนโยบายนะไม่ได้อีกเพราะนั้นนี่แหละมันจะเกิดขึ้นที่ความจริงต่างๆจะเกิดขึ้นแล้วก็คือสังคมในปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมออนไลน์แล้วก็ประชาชนเนี่ยผมว่ารู้เท่านักการเมืองดีไม่ดีประชาชนรู้มากกว่านักการเมืองเยอะมากเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยจับตาพอสังคมจับตานักการเมืองถ้านักการเมืองคนไหนหรือว่าพรรคการเมืองพรรคใดพูดไม่จริงกับประชาชนพูดบนเจตนาแอบแฝง
ไม่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง อยู่ไม่ได้ครับค่ะแล้วก็เลยเป็นที่มาของพรุ่งนี้ก็เลยต้องเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองแต่ละพรรคมาคุยที่กรรมาธิการด้วยใช่ไหมคะยังไงทานอาหารกันครับตอนเที่ยงครับที่สภาเลยที่สภาที่สภาเป็นยังไงคะเชิญหัวหน้าพรรคจะมาคุยเรื่องอะไรยังไงคะก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าแต่ละพรรคให้ความสำคัญต่อทิศทางในการปรองดองตามภารกิจที่คณะกรรมการได้รับมอบหมายมาจากทุกฝ่ายทางการเมืองและในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ถ้าเกิดว่าแต่ละพรรคให้ความสำคัญสังคมจับตาอันนั้นคือแสดงให้เห็นเบื้องต้นว่าจริงใจนะขั้นแรกพรรคมาไหมครับขั้นที่สองระดับหัวหน้าพรรคมาไหมครับตอนนี้ได้มีการตอบรับหรือว่าเชิญไปยังไงบ้างก็หวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าพรรคทุกพรรคการเมืองทุกฝ่ายหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาไหมคะผมว่าถ้าท่านไม่ติดภารกิจอย่างยิ่งยวดเนี่ยท่านคงให้ความร่วมมือค่ะแล้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยล่ะคะผมก็คิดว่าถ้าไม่ติดภารกิจนะฮะโดยเฉพาะท่านมธ.เด็กเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็คงจะมานะครับแต่ภารกิจความปรองดองมันก็สำคัญความจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าการทานอาหารพรุ่งนี้เนี่ยโดยเฉพาะเป็นความดำริของท่านประธานกรรมาธิการท่านบริษัทที่เนี่ยอาจจะอยากจะฟังแนวทางแนวคิดของแต่ละพรรคการเมืองในเรื่องนี้ว่ากรรมาธิการปรองดองทำงานไปถึงขั้นไหนแล้วทำอย่างไรแล้วเนี่ยก็อยากจะขอความเห็นในส่วนของพรรคการเมืองเพราะว่าการทานข้าวครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของพรรคการเมืองอย่างเดียวเราทราบว่าอาจจะมีการไปพบกับคอปอไปพบกับท่านอาจารย์อนันต์แล้วก็อาจารย์ประเวศในคณะทำงานต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการพูดคุยและการพูดคุยที่ดีที่สุดก็คือทานข้าวร่วมกันแล้วถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาพรุ่งนี้มันแสดงนัยยะอะไรหรือเปล่าล่ะคะก็คงยังไม่สื่อไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราจะเชิญหัวหน้าพรรคเนี่ยมาให้ข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะนะครับต่อที่ประชุมของกรรมาธิการรวมไปถึงฝ่ายคู่ขัดแย้งทางการเมืองด้วยนะครับเช่นพี่น้องพันธมิตรพี่น้องนปช.พี่น้องเสื้อหลักสีใช่ครับเรามีโปรแกรมในการที่จะเชิญทุกส่วนว่าข้อเรียกร้องแบบนี้เนี่ยสุดท้ายเป้าหมายเนี่ยท่านพอใจหรือยังท่านต้องการอะไรเพิ่มถ้าเกิดว่าไม่ตรงกับใจท่านกรรมาธิการมีความเห็นแบบนี้เอาด้วยไหมถ้าไม่เอาด้วยทางที่ดีที่สุดเอายังไงมันต้องมาช่วยกันหาทางออกนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกฝ่ายจะมาหรือเปล่าก็ขอความร่วมมือเพราะเราให้เกียรติอันนี้คือกลไกที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายสุดท้ายที่จะเห็นแสงสว่างแล้วค่ะนะครับสั้นๆเลยอาจารย์เอกชัยคะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือยังคะก็พอเห็นนะเพราะว่าผมว่าพัฒนาการทางการเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรถ้าเผื่อได้ติดตามนะครับแล้วก็จริงๆแล้วความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเพียงแต่ว่าเราต้องเลิกใช้ความรุนแรงความรุนแรงต่อกันในทุกสิ่งจริงเพราะที่อื่นเขาเนี่ยเขาขัดแย้งเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาเลิกแล้วความขัดแย้งขัดแย้งเขายังมีอยู่แต่ว่าเขาไม่ใช่ความรุนแรงแล้วเห็นต่างได้แต่ไม่ทำไปสู่ความแตกแยกนะคะเอาละค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามาดูถึงแนวทางในการปรองดองโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของกรรมาธิการนะคะวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นอีกหนึ่งความหวังในการสร้างความปรองดองของชาติได้จริงหรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปทั้งขึ้นอยู่กับทุกฝ่ายจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องไหมความจริงใจของทุกฝ่ายที่เกิดขึ้นและความเอาจริงความจริงจังความต่อเนื่องต้องเป็นสิ่งที่ต้องติดตามต่อไปในอนาคตนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านค่ะทั้งคุณนครมาชิมนะคะคุณชยาพรหมาและพลเอกเอกชัยศรีวิลาที่มาพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณนะคะขอบพระคุณค่ะหมดเวลาของรายการปอกเปลือกข่าวแล้วค่ะทั้ง3ท่านดิฉันชนิดนาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะรักกันเธอเรารักกันเธอกับฉันคือพี่น้องไทยสานสัมพันธ์60กว่าล้านจับมือกันไว้ให้เป็นหนึ่งรวมให้เป็นหนึ่งเดียวรวมให้เป็นใจเดียวรวมเป็นไทย